สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากเิทธิวิบาลนะครับเพื่อนครับเราเรียนรู้สิ่งที่โยเซฟรู้เพื่อที่เราจะตอบคําถามว่าวายมีทําไมถึงต้องเป็นชั้นทําไมถึงต้องเป็นเราเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องสิ่งแรกนะครับที่โยเซฟเรียนรู้และเป็นบทเรียนของพวกเราด้วยก็คือโยเซฟรู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาแม้ว่าเขาจะพบกับปัญหาเลวร้วายยังไงก็ตามโยเซฟมั่นใจว่าพระองค์ทรงสถิต อยู่กับท่านพรรองเห็นทุกอย่างที่เรารเผชิญอยู่และพรรองทรงห่วงใยเราทั้งหลายดันงนั้นคือประการแรกกับวันนี้จะพูดถึงประการที่สองสิ่งที่โยเซฟตระหนักประการที่สองก็คือท่านรู้ว่าพระเจ้าทรงประทานเสรีภาพครับเสรีภาพที่จะเลือกตัดสินใจพระเจ้าประทานเสรีภาพนั้นให้กับเราทั้งหลายทุกคน ในเมื่อพระเจ้าทรงประทานเสรีภาพให้กับเราทั้งหลายในการเลือกตัดสินใจกับทุกคนเราจึงไม่ใช่หุ่นเชิดหรือหุ่นยนต์หรือหุ่นกระบอกครับที่อธิษฐานกับพระเจ้านิดหน่อยแล้วถูกพระองค์ควบคุมไว้พรรองเชิดซ้ายเชิดขวาได้หมดไม่ใช่ครับพระเจ้าประทานเสรีภาพในการเลือกให้กับเราทุกทุกก และในขณะที่พระเจ้าให้เราทุกคนมีอิสระในการเลือกเมื่อไรก็ตามที่เราเลือกละเลยสิ่งที่ควรจะทําละเมิดสิ่งที่พระเจ้าห้ามทําละเลยไม่ทําในสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าก็ไม่บังคับให้เราทําตามใจพระองค์พี่น้องครับพระเจ้าไม่เคยบังคับใครเลย การที่เราจะทําอะไรตามใจพระองค์นั้นล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากความสมัครใจจากการตอบสนองต่อความรักที่เรามีต่อพระองค์เมื่อพระองค์ไม่ได้บังคับให้เราทําอะไรตามใจตามทางของพระองค์สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็คือเราหลายๆลครั้งทีเดียวหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเองครับและเมื่อเราหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเองเรา กลับโทษพระเจ้าพอเรื่องราวต่างๆไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังระวังแผนไว้เรื่องราวต่างๆมันกลายเป็นร้ายแทนที่จะกลายเป็นดีเราก็ถามพระเจ้าว่าว,า,วายมีแล้วก็โทษพระเจ้ากลับโทษพระเจ้าราวกับว่านี่เป็นความผิดของพระองค์ครับแท้จริงแล้วเมื่อพระเจ้าประทานเสรีภาพอิสระภาพในการเลือกเราเลือกผิดต่างหาก และเมื่อเราเลือกผิดเราโทษพระเจ้าถามพระเจ้ายังไม่เหมาะสมยังไม่สมควรที่จะถามพระเจ้ากลายเป็นแพะรับบาปครับพระเจ้ากลายเป็นแพะรับบาปสําหรับหลายสิ่งที่พรรองไม่ได้เป็นต้นเหตุเลยแต่จริงๆแล้วเราเป็นต้นเหตุหรือมนุษย์เป็นต้นเหตุที่ผมพูดถึงเรื่องของความบาปสากลนะครับอาจจะเป็นคําใหม่ก็คือมนุษย์ทุกคนนั้นทําบาป ในผลจากการทําบาปของมนุษย์ก็ส่งผลกับมนุษยชาติส่งผลกับสิ่งแวดล้อมส่งผลกับคนอื่นๆรอบข้างนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นความบาปส่งผลสากลพี่น้องครับความบาปสากลน,นั้นก็ทําให้มนุษย์ตกลงไปในบึงไฟในที่สุดมนุษย์จะต้องรับการพิพากษาเพราะว่าไม่มีผู้ชอบธรรม เลยแม้แต่คนเดียวทุกคนหลงจนไปหมดทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนทำบาปผลพวงของความบาปผลกระทบของความบาปก็ย่อมมาถึงพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าได้ฉะนั้นอย่าให้พระเจ้ากลายเป็นแพรับบาปนะครับพระเจ้าหลายครั้งที่เดียวเป็นแพรับบาปสำหรับสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ทำ หลายสิ่งที่พระองค์ไม่ได้เป็นต้นเหตุแต่ถูกโทษครับนี่คือสิ่งที่บอกว่าไม่แฟร์แต่เมื่อเราทําสิ่งที่ไม่แฟร์มันก็คือว่าไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราถามวัยมีในลักษณะของการที่เราให้พระเจ้าเป็นแพลรับบาปนั่นแหละครับคือสิ่งที่ไม่สมควรและไม่ถูกต้องพี่น้องครับโควิด -19 นั้นอยู่กับเรามาสองปีแล้วขึ้นปีหน้าเป็นปีที่สามแล้วผมอยากจะเรียนพี่น้องครับว่า สิ่งต่างที่เกิดขึ้นนี้อย่าคิดว่าพระเจ้าเป็นสาเหตุเบื้องหลังนะครับแต่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นแต่ในขณะที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นมันมีสาเหตุและสาเหตุหลักนั้นก็คือสาเหตุที่มนุษย์ทาบาปแต่พระเจ้ากลายเป็นแพรบลบปะนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมนะครับเวลาเราเห็นอุบัติเหตุร้ายแรงหรือโศกนาฏกรรม โควิด1 9ปัญหาวิกฤตทางการเมืองเจออุบัติภัยอุบัติเหตุอุบัติอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันนั้นเราพยายามพูดให้ฟังดูเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณว่าต้องเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าแน่ๆพี่น้องครับคำว่าน้ำพระทัยนะครับต้องใช้คำว่าพาระลิขิตของพระเจ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเทมนุษย์ตกอยู่ในความทุกข์ยากลาบากจริงๆหรอครับนี่เป็นคําถามครับว่า พระเจ้าดีใจที่มนุษย์ตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากหรือเปล่าคำตอบคือไม่มีพ่อไม่มีพระบิดาหรือไม่มีพ่อคนไหนนะครับที่ดีใจสะใจเมื่อเห็นลูกที่รักของพระองค์ได้ตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากตกอยู่ในโศกนาฏกรรมตกอยู่ในอุบัติเหตุตกอยู่ในโรคภัยไข้เจ็บแท้จริงแล้วพระเจ้าไม่ได้สนุก ที่จะเห็นเราเป็นแบบนั้นนะครับและผมอยากจะหนุนใจอีกประการหนึ่งก็คือแผนการของพระเจ้าไม่มีวันล้มเหลวนะครับถ้าพระเจ้ากําหนดและลิขิตสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแน่นอนครับพระคัมภีร์เมื่อวานนี้ผมได้กล่าวไปแล้วโลบที่8ปดก็ยีบอกว่าทุกสิ่งก็จะร่วมกันก่อเกิดผลดีตามพระลิขิตของพระเจ้าตามประประสงค์ของพระองค์ตามพระไทยเจจนงของพระองค นันความจริงตรงนี้ครับเป็นความจริงที่เราจะต้องให้เกิดความสมดุลอย่าไปโทษว่าพระเจ้าทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แต่หลายๆละครั้งทีเดียวพระเจ้าอนุญ,ญาตให้เกิดและหลายๆละครั้งทีเดียวมันก็เกิดจากผลพวงของความบาปที่เราทำกันพระเจ้าไม่ได้สนุกนะครับที่เห็นลูกของพระองค์มีความทุกข์พระเจ้าไม่ได้พึงพอใจ หรือนั่งอยู่เฉยเฉยไม่รับรู้ไม่รู้ร้อนรู้หนาวพระเจ้าของเราไม่ใช่เป็นอย่างนั้นครับให้เราสามารถที่จะทูลทุกสิ่งต่อพระเจ้าได้ให้เรามอบภาระทั้งสิ้นกับพระเจ้าได้เพราะพปะองจงห่วงใยพวกเราแต่ในขณะเดียวกันเราเองนั้นจะต้องหลุดออกจากการทําร้ายตัวเองด้วยการทําบาปครับหลุดออกจากการที่ใช้เสรีภาพที่พระเจ้าประทานให้ในทางที่ผิด,ผด อย่างไรก็ตามครับความจริงในเรื่องของเสรีภาพก็คือแผนการของพระเจ้าบางครั้งไม่ได้สำเร็จเสมอไปทุกอย่างเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้ามีแผนการสำรองไว้เสมอพระเจ้ามีเจ็ดจำนงมีารกิจสำหรับชีวิตของเราแต่พระองค์ก็ให้อิสระครับให้อิสระในการเลือกแก่เราดู เมื่อพระเจ้าประทานอิสระภาพในการเลือกแก่เราเราต้องเลือกตามทางหรือมันคาแห่งพระไทยของพระองค์แต่ในทางกลับกันถ้าเราเลือกที่จะไปตามทางของเราด้วยวิธีการของเราเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเราเป็นเซลล์เซนเตอร์พระองค์ก็จะเลือกที่จะจำกัดพระองค์เองพระองค์จะยอมให้เรามีเสรีภาพเลือก ในการทำผิดผมใช้คำว่ายอมนะครับยอมให้เรามีเสรีภาพที่จะเลือกทำผิดและสร้างปัญหามาสู่ชีวิตของเราเองคือพุ่งปล่อยครับปล่อยให้เราเลือกอย่างเสรีและเราก็จะรับผลของการเลือกรับปัญหาที่เราก่อเกิดขึ้นและเนื่องจากคนอื่นๆก็มีอิสระในการเลือกเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็น คนบาปในโลกนี้ชาวโลกทั้งหลายหรือแม้ทั้งคริสเตียนด้วยกันเองเขาก็มีอิสระในการเลือกเมื่อเขามีอิสระในการเลือกความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะครับการตัดสินใจของคนอื่นก็ส่งผลหรือเกิดผลกระทบกับชีวิตของพวกเราทั้งหลายที่รักพระเจ้าแต่ไม่รู้อีโนอิเนยูยดีก็มี บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นที่ไม่คาดฝันอันเนื่องจากการกระทําของคนอื่นและสิ่งนั้นอาจจะทําให้เราบาดเจ็บชอกชำ้ทำทําร้ายเราพี่น้องดูนะครับพี่ๆของโยเซฟพี่ของโยเซฟเซฟนี่ยนะครับจงใจเลือกวางแผนร้ายกําจัดโยเซฟและนี่คือผลพวงของความบาปนะครับแต่พระเจ้ายอมให้เกิดขึ้นเพราะว่าพระองค์ใส่ การเลือกอย่างอิสระในชีวิตของมนุษย์ทุกคนพระเจ้าไม่ได้สร้างเราเป็นหุ่นกระบอกหรือหุ่นยนต์พระเจ้าไม่ได้เชิดเราเหมือนหุ่นกระบอกนะครับแต่พระเจ้ายอมปล่อยเราในการที่เราจะมีอิสระในการเลือกแต่พระเจ้าอย่างไรก็ตามครับด้วยฤทธิเดชฤทธานุภาพของพระองค ทรงก็สามารถควบคุมสถานการณ์และอยู่เหนือทุกๆสถานการณ์สามารถเข้าไปแทรกแซงในทุกๆสถานการณ์ตามชอบประทัยของพระองค์มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าที่จะบอกกับผู้ปั้นตัวเองว่าทําไมช่างปั้นท่านปั้นข้าพเจ้าอย่างนี้อย่าลืมครับว่าพระเจ้าของเรานั้นมีอํานาจอธิปไตยสูงสุด ในการที่จะทำอะไรก็ได้แต่พระองค์ไม่ได้ทำด้วยความมุ่งร้ายหรือหวังร้ายเลยหลายๆครั้งเราเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระองค์แต่พระองค์ก็เปิดโอกาสที่สองให้กับเราทั้งหลายเสมอครับเมื่อเรารู้ว่าเราผิดพลาดเรากลับใจเรากลับมาหาพระองค์เราทูลขอาการให้อภัยจากพระองค์เหตุร้ายต่างๆเหล่านี้หลายครั้งมันก็จบลงแต่ขณะที่เราอยู่ใน สถานการณ์มรสุมสถานการณ์เลวร้ายนั้นทางเดียวที่พระเจ้าสามารถนำสิ่งที่ดีออกมาจากสถานการณ์นี้ได้ก็คือเราต้องอดทนต่อไปอดทนต่อไปแม้ยามที่เราไม่เข้าใจอะไรเลยก็ตามต้องอดทนครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับผมขอสรุปในวันนี้เนื้อหาประการที่สองสิ่งที่โยเซฟเรียนรู้และสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้ก็คือ เสรีภาพในการตัดสินใจเลือกมีผลกระทบกับชีวิตของพวกเราและคนอื่นๆกันและกันครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำบาปอย่าลืมนะครับว่าบาปนั้นส่งผลเสียส่งผลกระทบส่งผลไม่ดีให้กับคนอื่นๆได้โดยเฉพาะยิ่งคนที่เรารักขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมนสวัสดีครับ